ความจริงเขาไปสิความจริงความจริงอะไรครับก็เธอคิดอะไรอยู่อ่ะเธอก็บอกเขามาอย่างนั้นในใจของเธอให้เขารู้เหรอความในใจของผมไม่หรอครับใช่ทำไมทำให้พูดมันออกมาผมไม่มีอะไรจะบอกเขาครับเธอไม่มีความในใจเกี่ยวกับฉันเลยเหรอเลฉันขอโทษฉันเพียงแต่คิดว่าเธอรู้สึกเหมือนกับฉันน่ะฉันคงคิดไปคนเดียวคุณดาวครับคุณไม่ได้คิดไปคนเดียวหรอกนะครับต่างหากที่เป็นฝ่ายคิดว่าผมรักคุณข้างเดียวครับเอื้อมรักคุณไม่เธออย่าพูดอย่างนั้นฉันไม่ได้วิเศษไปกว่าใครความรักไม่มีชนชั้นขอแค่เรารักกันเท่านั้นก็พอเธอร้องไห้ทำไมนะเลไม่เคยคิดเลยครับว่าคุณดาวจะรักผมจริงๆอ่ะนี่ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับคุณดาวบอกผมสิครับว่าผมไม่ได้ฝันไปอ่ะจะทนอมดูแลรักษาดอกฟ้าด้วยรักและความดีจะทนอมดูแลรักษาดอกฟ้าที่น้องวันมาด้วยรักและความดีสวัสดีคุณสุธีเอ้าพี่กรณ์นี่กลับมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยเมื่อคืนนี่ผมซื้อของมาฝากกับปีนังขอบคุณมากเลยครับนี่พี่กรณ์แล้วตกลงที่ปีนังเนี่ยเขาตกลงซื้อของแล้วหรือเปล่าครับเยี่ยมพี่กรณ์เนี่ยเยี่ยมที่สุดเลยแล้วช่วงที่ผมไม่อยู่เนี่ยคุณกับยายดาวขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วThank you.
าจะเฟลอ่ะพี่พี่เพราะว่าผมจะถอดใจแล้วนะอะไรกันระฆังยังไม่ทันจะเริ่มจะถอดใจแล้วหรอผมว่าคุณดาวอ่ะเขาไม่ได้ชอบผมจริงๆนี่คุณเคยได้ยินไหมสุภาษิตที่เขาว่าตื้อเท่านั้นที่ของโลกนี่พี่จะให้ผมลองอีกเหรอก็ใช่สิเอางี้เดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยผมจะชวนยายดาวไปกินข้าวแล้วคุณตามผมไปผมจะเป็นคนกล่อมน้องสาวคุณมันจะดีเหรอพี่ต้องดีสิแต่คุณเองอ่ะก็อย่าทำหงอมากเราเป็นผู้ชายต้องสตรองเข้าใจไหมยายดาวอ้าวพี่กรณ์มีอะไรนี่บัญชีค่าใช้จ่ายที่พี่ใช้ติดต่อลูกค้าที่ปีนังนี่ยันนี้ไปกินข้าวพี่นะพี่นัดกับคุณสุธีเข้าไว้อะว่าจะคุยเรื่องของที่เราจะส่งไปปีนังทำไมต้องเอาฉันไปด้วยก็แกคุมเรื่องบัญชีอะแกก็ต้องรับรู้ด้วยแต่เห็นหน้านานๆกินข้าวพี่ทีที่ไหนที่ร้านเธอก็ได้งั้น 18:00 เย็นเจอกันที่ร้านนะเดี๋ยวพี่ยอกไปธุระกับสุธีก่อนห้ามเบี้ยวล่ะรู้แล้วน่าดอกฟ้าที่น้องลงมา
คิดว่าถ้าวันไหนมีโอกาสเหมาะเนี่ยจะมาทานข้าวที่นี่แต่ว่าไม่คิดเลยครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้มากับคุณดาวแหมเธอนี่โรแมนติกจังเลยนะฉันชอบที่นี่จังที่จริงเนี่ยผมมีหลายๆอย่างนะครับที่อยากทำ